ว่ากันว่าครับเพลงที่คุณผู้ชมจะได้ยินต่อไปนี้มันคือเพลงที่คนไทยในสมัยก่อนในช่วงราวๆปี2482ที่เมื่อพวกเขาได้ยินแล้วจะต้องขวัญผวาโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคอนเทนต์เพลงหลอนหลอนนะครับผมโหถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับผมแล้วก็นานๆจะมาทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายการนึงที่ผมชอบกับการนำเสนอเพลงหลอนๆนะครับผมแต่ว่าต้องเข้าใจได้ว่าบางเพลงเนาะไม่สามารถที่จะหยิบตัวอย่างมาให้ดูได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมหรือว่าบางเพลงแบบน้องๆนำเสนอมาพี่ทำเพลงนี้หน่อยพี่เพลงนี้ก็น่าสนใจแต่บางเพลงผมไปดูแล้วก็มันหลอนจริงครับน้องแต่ว่าหลบลิขสิทธิ์ไม่ได้จริงๆโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะพูดถึงเพลงหลอนๆอีกเพลงหนึ่งที่ผมไปเจอมาจากใน TikTok เพื่อนต้องมีเด็กเม้นในคลิปกูแน่นอนแล้วพี่เป็นอะไรกับ TikTok มันเป็นเพลงนึงคุณผู้ชมที่ผมไปเจอใน TikTok เว้ยแล้วก็เจอในรูปแบบที่มันน่าสนใจมากก็คือรูปแบบของมีมนั่นเองคุณผู้ชมมันจะเป็นมีมภาพที่ประกอบไปด้วยรูปนี้ที่ผมจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูก็คือรูปนี้นะครับผมตามด้วยคำที่เป็นเท็กซ์ข้างบนเขียนว่าเพลงนี้คนที่ไม่รู้เพราะดีจังกับคนที่รู้ความหมายของเพลงนี้และเป็นรูปหน้าที่แบบดูน่ากลัวนั่นเองนะครับผมซึ่งพอผมเปิดไปฟังผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเพลงไทยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเว้ยแต่ยอมรับว่าเป็นเพลงไทยที่พอฟังครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบของมีนั้นมันสื่อไปในเชิงของความหลอนหรือว่าความน่ากลัวพอผมลงไปเปิดในคอมเมนต์ของคลิปนั้นก็เจอแต่คนเม้นแบบว่าเปิดเพลงนี้ให้ปู่ฟังให้ย่าฟังปู่ลุกขึ้นมาวิ่งเลยครับแบบทำไมปู่มันถึงลุกขึ้นมาวิ่งวะหรือแบบว่าเพลงนี้เมื่อเปิดในยุคปัจจุบันคนปัจจุบันรู้สึกเฮฮาแต่ถ้าเกิดเปิดในยุคปี2482ของคนไทยสมัยก่อนคนไทยยุคนั้นวิ่งหนีผมก็เลยงงมากว่าเฮ้ยมันเพลงนี้มันมีอะไรก็เลยไปสืบค้นข้อมูลนะผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเพลงนี้กันแน่นะครับผมโอเคครับผมผู้ชมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดเพื่อนกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับซึ่งมันก็คือเพลงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงพุทธคุณประกอบวิดีโอการทิ้งระเบิดของอเมริกาในไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เองนะครับผมคือต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงเฉยๆไม่ได้มี MV ประกอบแต่ด้วยการที่ว่าเขาหยิบมานำเสนอใน YouTube เนี่ยก็เลยแบบมีการประกอบสร้างใส่ภาพใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมจากนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมใครอยากฟังเพลงนี้เต็มๆเนี่ยผมแปะไว้ใต้ description นะคุณผู้ชมจะได้ไปฟังเพลงนี้แบบเต็มๆอีกรอบนึงนะครับผมแนะนำให้ฟังเลยคุณผู้ชมเพลงเพราะมากนะครับผมตัวรูปของวิดีโอเนี่ยเขาก็เขียนประกอบเครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 ของอเมริกาทิ้งระเบิดใส่ประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2วิดีโอประกอบเพลงพุทธคุณหลวงวิจิตรวาทกรกลุ่มเสรีไทยเปิดเตือนประชาชนในพระนครคือเป็นยุคสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2คิดดูคุณผู้ชมไม่ได้ใช้คำว่าเมืองหลวงใช้คำว่าพระนครมันเป็นยุคสมัยนั้นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นน่าจะเป็นช่วงปีพ.ศ.2482ย้อนกลับไปนานมากๆถ้าเกิดว่าใครมีคุณปู่คุณย่าหรือคุณทวดที่อายุประมาณนั้นน่ะก็อาจจะเกิดทันช่วงยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆนะว่าเนื้อร้องมีประมาณไหนบอกกันเลยว่าเนื้อร้องเพราะมากๆนะครับผมประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วเพลงก็จะวนเนื้อร้องซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะครับผมตัว MV อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจมากนะครับผมมันเป็นภาพประกอบเฉยๆที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยยุคสมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เพลงนี้จริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปยุคสมัยนั้นปี2482มันไม่น่าจะมี MV หรอกน่าจะเป็นเพียงแค่เสียงเพลงเฉยๆนั่นเองนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ตกลงแล้วเพลงนี้มันหลอนยังไงเนื้อหามันก็เพราะเพลงก็เพราะเนื้อหาก็ดีเนื้อหาความหลอนของมันที่แท้จริงแล้วก็คือเขาว่ากันว่าครับผมเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เอาไว้ใช้เปิดเตือนคนในพระนครหรือว่าคนในเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นสัญญาณเตือนให้คนในเมืองรู้ว่าณตอนนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา B-24 กำลังบินตรงมาที่พระนครและกำลังจะทิ้งระเบิดตรงบริเวณที่พวกเขาอยู่นั่นเองครับผมคุยง่ายๆมันก็คือเพลงที่กำลังบอกแจ้งเตือนถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านั่นเองนะครับผม
เป็นไงคุณผู้ชมพอได้ยินเนื้อหาของเพลงแต่พอมาเจอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันหลอนด้วยโอ้ผมเจอแล้วแบบโอ้โหจริงเหรอเนี่ยนะครับผมเราลองมาส่องเนื้อหาเพลงกันบ้างว่ามันสื่อในเชิงไหนนะครับผมนี่นะครับผมเนื้อหาเพลงพุทธคุณคุ้มครองไทยนะครับผมเนื้อหาจะสั้นๆง่ายๆเลยก็คือขอบุญทคุณปกป้องคุ้มครองไทยเป็นที่ดำรงเป็นแหล่งพระธรรมและพระวินัยให้อยู่ยืนยงแผ่ไพศาลไปทุกแดนแผ่นดินขอปวงสิ่งเรืองฤทธิ์ให้ไทยเถิดขอให้ไทยโชติช่วงดังดวงเพิงอยู่ชั่วฟ้าดินเกียรติไทยเกิดก้องเหมือนกองแผ่รินทุกทิศทุกทางเนื้อร้องมีแค่นี้คุณผู้ชมแล้วเนื้อร้องก็จะวนซ้ำไปที่ท่อนเริ่มใหม่นั่นเองนะครับผมคือแบบเนื้อหาดีหมดอะเป็นการพูดเชิงบวกเหมือนแบบเป็นการปกป้องประเทศไทยนะไม่ประเทศไทยเราแบบอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายอารมณ์เนื้อร้องประมาณนี้นะครับผมคือแบบเหมือนก็เป็นเหมือนเพลงปลุกระดมทำให้แบบคนไทยรู้สึกใจร่มเย็นประมาณนี้แต่ทีนี้พอผมลงไปเจอความจริงที่เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเปิดแจ้งเตือนคนไทยว่าตอนนี้เครื่องบินของอเมริกากำลังบินมาทิ้งระเบิดอ่ะผมก็เลยไปเจาะค้นหาความจริงเพิ่มเติมว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยไปเจอความจริงอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะถูกชาว TikTok บิดให้มันผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับผมเพราะเนื้อหาที่ผมอ่านเจอมาจากเว็บไซต์ BBC Thailand นะครับผมก็ได้พูดเอาไว้ว่าความจริงของเพลงนี้มันไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นบทความโดยครูสมานหรือว่าครูใหญ่นภายนศิลปินครูเพลงอาวุโสย้อนความหลังให้ฟังนะครับว่าในช่วงเกิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าราวๆปีพ.ศ.2481หรือว่าปีพ.ศ.2482เนี่ยตัวของครูสมานเนี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ20ปีเท่านั้นและในยุคนั้นนะผมคนไทยเนี่ยก็ได้ดูหนังฟังเพลงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่พอเข้าช่วงเริ่มสงครามใหม่ๆเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามหรือว่านายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ได้สั่งห้ามไม่ให้โรงมหรสพปิดการแสดงเพื่อเป็นสถานที่ปลุกระดมใจไม่ให้คนตื่นกลัวสงครามมากจนเกินไปซึ่งตัวครูสมานเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมีวงดนตรีเกิดขึ้นมา3วงด้วยกันเป็นวงที่มีชื่อเสียงมากในช่วงสงครามโลกวงแรกชื่อวงดุริโยธินซึ่งเป็นวงของทหารบกมีผู้ควบคุมคือครูจำปานะครับผมต่อมาก็คือวงโฆษณาการซึ่งวงนี้ก็จะไปเล่นหากินข้างนอกไม่ได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวงสุนทราภรณ์แทนคุณชื่อวงนี้กันไหมครับผมส่วนอีกวงนึงก็คือวงทรัพย์สินส่วนรวมของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีคุณเผ่าศรีนายนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินก่อตั้งขึ้นมานั่นเองครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ผมบอกเลยว่า TikTok เนี่ยทำให้บทเพลงนี้ผิดเพี้ยนจากความเดิมไปนิดนึงเนี่ยก็คือบทความส่วนนี้ของครูสมานครับผมโดยที่ครูสมานก็ได้เล่าให้ฟังว่าในยุคสมัยนั้นนะครับผมตัวครูสมานรู้มาอีกทีจากศิลปินเพลงอาวุโสเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยนั้นตอนที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาเนี่ยบินผ่านพ้นไปแล้วกรมโฆษณาการในสมัยนั้นก็จะเปิดเพลงที่หลวงวิจิตรวาทกรเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นและขับร้องซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงพุทธคุณนั่นเองครับเพราะว่าเพลงพุทธคุณเนี่ยเป็นเพลงที่มีเนื้อหาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวไทยและประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปนั่นเองกล่าวง่ายๆก็คือครับเพลงพุทธคุณเนี่ยที่ในมีในTikTokกล่าวว่าเป็นเพลงที่เปิดแจ้งเตือนระหว่างที่เครื่องบิน B-24 ของอเมริกากำลังบินเบียดทิ้งระเบิดเนี่ยความจริงแล้วครูสมานได้กล่าวว่าเพลงพุทธคุณนั้นไม่ได้เปิดขึ้นในช่วงที่เครื่องบิน B-24 กำลังบินมาแต่เป็นช่วงที่เครื่องบินทิ้งระเบิดได้บินผ่านไปแล้วนั่นเองครับซึ่งทีนี้น้องๆก็หลายคนจะคิดว่าเอ้าพี่แล้วทีนี้ช่วงที่ว่าเพลงแจ้งเตือนที่ทำให้คนไทยหลายๆคนรู้ว่าเครื่องบินกำลังจะมาทิ้งระเบิดเนี่ยไม่ใช่เพลงพุทธคุณแล้วมันเป็นเพลงอะไรกันแน่ครับในส่วนของเนื้อหาตอนนี้คุณครูสมานก็กล่าวให้ฟังนะครับว่าในช่วงตอนนั้นนะครับผมหลวงสุขุมนายประดิษฐ์มาเป็นอธิบดีกรมโฆษณาการและช่วงนั้นเนี่ยก็มีลูกระเบิดลงมาทิ้งเรื่อยๆเลยครับผมตัวท่านเนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรดีที่จะเตือนให้คนไทยรู้ว่าคืนนี้นั้นจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาหาแล้วก็คิดได้เลยว่าอะไรกันนะที่จะเป็นสิ่งย้ำเตือนคนไทยและจดจำได้ดีว่าสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งนั่นมันก็คือเพลงนั่นเองครับตัวท่านเนี่ยก็เลยได้เอาเพลงรักชาติยิ่งชีพที่ครูหน้าแต่งและจ่าหมื่นมณินเป็นคนเขียนเนื้อเพลงมาเป็นเพลงเตือนและเมื่อใดที่วิทยุหรือว่าเสียงตามสายเปิดเพลงนี้เมื่อไหร่ในค่ำคืนนั้นคนไทยทุกคนในพระนครก็จะรู้ในทันทีว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเองครับเพลงพุทธคุณที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเพลงเปิดแจ้งเตือนช่วงที่เครื่องบินของสหรัฐอเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพลงพุทธคุณแต่เป็นเพลงรักชาติยิ่งชีพตั้งหากนะครับผมส่วนเพลงพุทธคุณเนี่ยก็เป็นเพลงที่เปิดเช่นเดียวกันแต่จะเปิดในกรณีที่เครื่องบิน B-24 ของอเมริกาเนี่ยบินผ่านไปแล้วหรือว่าทิ้งระเบิดผ่านไปแล้วแล้วค่อยเปิดเพลงนี้เพื่อเป็นการปลอบหรือว่ากล่อมชาวไทยแล้วก็รู้สึกสงบใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่หลายๆคนเข้าใจว่า
เพลงพุทธคุณเนี่ยเป็นเพลงที่เปิดในช่วงที่ว่ามีระเบิดทิ้งลงมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดพลาดขนาดนั้นคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้ว่าคนไทยในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสว่ามันเป็นเพลงไหนกันแน่ระหว่างเพลงรักชาติยิ่งชีพกับเพลงพุทธคุณพอถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมแต่ว่าเพลงทั้งสองเพลงนี้ก็มีหนึ่งอย่างที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนั่นก็คือเหตุการณ์ระทึกขวัญอย่างการทิ้งระเบิดของประเทศอเมริกานั่นเองครับผมซึ่งอาจทำให้คนไทยในหลายคนในสมัยนั้นเนี่ยจดจำเหตุการณ์นี้ได้จนได้ไปตลอดชีวิตนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบไปจดจำเพลงใดเพลงหนึ่งอาจจะเป็นทั้งเพลงรักชาติยิ่งชีพหรือว่าเป็นเพลงพุทธคุณที่พอได้ยินแล้วก็มาสปาร์กิ้งถึงความทรงจำในหัวนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมได้เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมได้ยินเพลงรักชาติยิ่งชีพอะผมคงจะรู้สึกกลัวไว้ว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมันคืออะไรนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผมได้ยินเพลงพุทธคุณในเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วอะมันอาจจะเป็นช่วงที่สมองเราเปิดรับเพลงนี้และเห็นภาพความเสียหายเช่นแบบว่าสนามเด็กเล่นที่เราเล่นทุกวันถูกระเบิดหายไปแบบเนี้ยแล้วก็มีเพลงนี้เปิดขึ้นมามันอาจจะเป็นเพลงที่แบบทำให้ผมจดจำเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนั้นได้มากกว่าก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอันนี้จริงๆนับว่าเป็นเพลงหลอนๆที่ผมค่อนข้างชอบมากนะแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับผมแล้วก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่ผมหามาเจอเนี่ยเป็นความจริงมากขนาดไหนแต่จากแหล่งอ้างอิงทั้งแบบข่าวเว็บ BBC Thailand แล้วก็แหล่งข่าวที่เป็นคนในยุคสมัยก่อนผมก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าเชื่อถืออยู่ได้พอสมควรนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆหนูมีย่าคุณตาคุณยายหรือว่าทวดที่แบบเกิดทันในยุคสมัยนั้นน่ะลองไปถามท่านดูนะว่าเฮ้ยคุณปู่รู้จักเพลงนี้ไหมช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นให้หน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่มึงอย่าไปเปิดเพลงนี้ให้เขาฟังแล้วแบบหลอกแล้วไปแกล้งเขานะมึงอย่าทำอย่างนั้นนะเข้าใจไหมถ้าทำขึ้นมาแล้วย่าตกใจนี่กูซวยโอเคนะถ้าผมผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหล่อๆอีกก็อย่าลืมติดตามช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ